รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8รู้ไว้ไม่ตกข่าว3พฤษภาคม2565เงิน300,000อยู่ที่ใครผู้สื่อข่าวท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชยันไม่เคยได้รับจากอดีตพระกาโตะจ้างปิดข่าวเช้าแฉมีพระดอนวิ่งเต้นเป็นคนกลางวิ่งเคลียร์ข่าวขับรถมาหาถึงบ้านถามจะเอาเท่าไรถึงจบหมอปลาพาผู้เสียหายบุกวัดตามหาพระกระทำชำเราสีกาเจ้าตัวหนีซุกบ้านญาติปฏิเสธเสียงแข็งไม่เคยทำกับใครเชื่อถูกใส่ร้ายศาลแขวงพระนครเหนือสั่งจำคุกขุนชานนท์1เดือนปรับ 4,000 บาทโทษให้รอลงอาญา1ปีเหตุไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนหลังขับรถชนรถจักรยานยนต์ทำผู้ช่วยพยาบาลสาวได้รับบาดเจ็บเจ้าตัวยันไม่ได้เมาสุราอัจฉริยะยื่นหนังสือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอให้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยและย้ายตำรวจ4นายบกพร่องต่อหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบในการทำคดีชันสูตรการเสียชีวิตของแตงโมเผย9พฤษภาคมนี้เตรียมแถลงวิดีโอทั้งหมดทั้งภาพและเสียงตีแผ่กระบวนการสร้างหลักฐานเท็จลูกศิษย์อาลัยหม่อมราชวงศ์รุจีสมรสุขสวัสดิ์อดีตครูใหญ่โรงเรียนวรรณวิทย์ถึงแก่อนิจกรรมสิริอายุ101ปี7เดือนกำหนดรดน้ำศพพรุ่งนี้ที่วัดธาตุทองติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจข่าวช่อง8ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม